โลกเนี่ยไม่เคยเท่าเทียมกันเราเกิดมาไม่มีวันเหมือนกันค่ะเราเกิดมาไม่มีทางเท่ากันถึงแม้เราจะเกิดในตำแหน่งที่พร้อมกันมีเงินทองมีความรักมีความอบอุ่นมันไม่ได้การันตีนะคะว่าเราเนี่ยจะเป็นคนดีค่ะและถึงแม้เราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าตัวเราเนี่ยจะต้องเป็นคนไม่ดีนั่นเองสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราละจะมาพูดถึงการ์ตูนนะแอนิเมชันที่แบบโด่งดังมากนั่นก็คือเรื่องนาจานั่นเองค่ะเราละนาขอใช้หัวข้อว่ามีเป็นล้านเหตุผลค่ะที่ทำให้เราเป็นคนไม่ดีแต่มีเหตุผลเดียวที่เราต้องเชื่อไว้เราละจะมารีวิวนาจา2019ค่ะแอนิเมชันจากจีนนะคะที่ทำได้ไม่แพ้ของฮอลลีวูดเลยค่ะทั้งภาพแสงสีจังหวะในเรื่องดีดูสนุกนะคะโมชั่นการเคลื่อนไหวก็ดีค่ะแล้วก็คาแรคเตอร์นาจาเนี่ยน่ารักมากๆค่ะคือเป็นคนที่ดูแบบดูป่วนอะกวนประสาทนะคะแต่ก็ไม่ได้ดูเลวร้ายค่ะแม้ว่าร่างสองจะคล้ายๆลูฟี่ไปหน่อยก็ตามส่วนเนื้อหานะคะก็เป็นการแปลงประวัติเทพเจ้านาจามาทำใหม่ค่ะเขาก็จะแต่งเรื่องใหม่ให้สนุกร่วมสมัยมากขึ้นค่ะโดยรวมก็คือนาจาเนี่ยเขาเกิดจากปีศาจนะคะแล้วก็รอวันเพื่อถูกทำลายแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยมันก็มีความหมายมากกว่านั้นอีกนะเรื่องราวของนาจานะคะมันคือคติธรรมสอนใจค่ะที่จับต้องได้เลยแล้วก็สื่อสารง่ายๆด้วยความน่ารักของนาจากับอาจารย์อ้วนนะตลอดทั้งเรื่องค่ะนาจาเนี่ยก็จะถูกตั้งข้อแม้นะเขาจะถูกรังเกียจแล้วก็ด้วยความเป็นปีศาจเขาก็เลยถูกเหยียดถูกย้ำถูกโกหกสารพัดสารพันค่ะแต่สุดท้ายนะคะนาจาเขาก็คือนาจานั่นเองนาจาเนี่ยเป็นนาจาที่มีความเป็นเด็กสดใสร่าเริงบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็ไร้มลทินที่พยายามแบบมีอะไรถาโถมใส่เข้ามาในตัวเขาอะค่ะซึ่งมันมีเป็นล้านเหตุผลค่ะที่ทำให้เราเป็นคนไม่ดีค่ะโลกเนี่ยไม่เคยเท่าเทียมกันเราเกิดมาไม่มีวันเหมือนกันค่ะเราเกิดมาไม่มีทางเท่ากันถึงแม้เราจะเกิดในตำแหน่งที่พร้อมกันมีเงินทองมีความรักมีความอบอุ่นมันไม่ได้การันตีนะคะว่าเราเนี่ยจะเป็นคนดีค่ะและถึงแม้เราจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าตัวเราเนี่ยจะต้องเป็นคนไม่ดีนั่นเองทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์สามารถผลักให้ทั้งนาจาทั้งคนปกติให้กลายเป็นคนไม่ดีได้แต่เราทุกคนต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ค่ะแล้วก็ด้วยวิธีการของแต่ละคนเนี่ยนะไม่ใช่เราบอกว่าเราทำผิดแล้วก็ทำผิดแล้วก็ทำผิดจากนั้นก็เลือกใช้เทคนิคกระเช้าสวยป่วยซึมเศร้ารู้เท่าไม่ถึงการมาเป็นทางออกในการกระทำนี้เพื่อแก้ต่างเพื่อลดโทษเพื่ออะไรก็ตามแต่แทนที่การอดทนแล้วก็พิสูจน์ตัวเองแบบนาจาค่ะแต่มีเหตุผลเดียวที่เราต้องเชื่อไว้นั่นก็คือฉันจะกำหนดชีวิตของฉันเองนาจากล่าวในตอนสุดท้ายค่ะคือการเลือกที่จะเป็นไข่มุกสวรรค์ไม่ใช่โอสถปีศาจอย่างที่เขาจะต้องเป็นการทำความดีตามที่ท่านพ่อหลี่เจิ้งสอนนะคะตามที่อาจารย์อ้วนคอยดูแลเลือกที่จะเสียสละนะแล้วก็ต่อสู้กับชะตากรรมเพียงลำพังโดยไม่โอดควรค่ะนาจาเนี่ยเขาเกิดมาในฐานะปีศาจนะแต่ก็เลือกที่จะเป็นเทพเจ้าด้วยการพิสูจน์ตัวเองนั่นเองคำคอรหาด่ารังเกียจของชาวบ้านเนี่ยก็กลายเป็นการคารวะค่ะแล้วก็กลายเป็นความภาคภูมิใจของผู้ปกครองแล้วกลายเป็นตำนานของตัวเองนั่นเองนาจาเนี่ยสอนให้เราได้รู้ค่ะว่าถ้าเราทำไม่ดีมันมีเหตุผลเป็นล้านล้านอ่ะมาคอยรองรับเช่นเราโดนรังแกเราก็เลยต้องเอาคืนพ่อแม่ไม่รักเราก็เลยดื้อหรือว่าแบบเธอเกลียดฉันใช่ไหมได้ฉันจะทำให้เธอเกลียดฉันให้หนักๆเลยคนอื่นทำไม่ดีได้เราก็ทำได้อันนี้มันคือข้ออ้างแล้วก็มีผลแบบคือมีอย่างอื่นอีกมากมายที่เราอ้างนะคะ
แต่การทำดีมันมีเพียงแค่อย่างเดียวค่ะคือเราต้องยึดมั่นถือมั่นเอาไว้นะแค่คุณธรรมมาตรฐานที่ทุกคนเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกเหตุผลง่ายๆข้อเดียวนะที่ทำได้ยากแต่เราทุกคนควรทำให้ได้ค่ะนาจาในฉบับภาพยนตร์นี้นะโชคดีมากๆนะคะที่เขาตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดที่ดีถึงแม้ว่าสภาวะรอบข้างเขาเนี่ยจะเลวร้ายมากเลยมีอะไรถาโถมเข้ามาแต่นาจาเนี่ยเขาก็คือความดีงามอะค่ะที่เกิดจากตัวเองแล้วก็คนใกล้ชิดคือความน่ารักที่เกิดจากความไร้เดียงสาและคือคำตอบที่เด็กหรือบุคคลทั่วไปควรจะมองมากกว่าดูเอาสนุกค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็รันให้10เต็ม10ค่ะเพราะนาจาเนี่ยกวนประสาทแล้วก็น่ารักมากๆค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทความที่ก่อนรัดเขียนนะแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยก่อนเราจะเอาอะไรมาให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามกันค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ